สวัสดีค่ะเคยชวดาแฟมิลี่นะคะเจอกับทุกคนอีกแล้วนะคะวันนี้แม่ก็พาทุกคนมาทำเมนูยำยำตำตำกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะทำเมนูยำหมูกรอบกันค่ะซึ่งก็ทำได้ง่ายๆเลยนะคะวัตถุดิบมีไม่มากนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวัตถุดิบตัวแรกนะคะก็คือนี่เลยค่ะหมูกรอบนะคะเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาก็เป็นมะนาวนะคะเป็นมะนาวสดแบบนี้นะคะเราจะหั่นซีกไว้แบบนี้นะคะต่อมาเป็นชีใบยาวนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าชีฝรั่งนะคะชีใบเลื่อยก็ได้นะคะตอนนี้หั่นไว้เรียบร้อยนะคะต่อมาเป็นหอมแขกค่ะเหมือนกันค่ะซอยไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีแครอทค่ะแครอทขูดเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะวัตถุดิบมีประมาณนี้นะคะและนี่นะคะก็คือวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้ที่เราจะทำนะคะนั่นก็คือตัวเบสน้ำยำนั่นเองนะคะวันนี้เราใช้เป็นเบสน้ำยำสูตรน้ำเชื่อมนะคะเป็นสูตรน้ำมะขามเปียกนะคะสูตรนี้อ้อเคยแชร์ไว้แล้วก่อนหน้านี้นะคะใครอยากรู้ไปดูคลิปก่อนหน้าได้นะคะหรือว่าถ้าใครไม่อยากทำนะคะอยากสนใจสั่งซื้อกับทางเรานะคะขวดละ35 บาทนะคะ3 ขวด100 บาทนะคะหรือว่าจะสั่งซื้อทางLazadaก็ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาทำกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะเทเบสน้ำยำลงไปก่อนนะคะสักประมาณ 1-2 คัพพี่นะคะอ๋อลืมแนะนำไปอีกหนึ่งตัวนะคะทุกคนนี่ก็คือตัวพริกนะคะเป็นพริกจินดาแดงแล้วก็พริกขี้หนูสวนนะคะออกโขลกรวมกันนะคะเพื่อให้มีรสเผ็ดแล้วก็มีกลิ่นหอมของพริกขี้หนูสวนด้วยนะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามแต่เราชอบเลยนะมะนาวค่ะใส่ลงไปเลยใส่เป็นซีกด้วยนะคะหอมแขกค่ะแครอทก็ใส่ลงไปเลยนะคะวันนี้จะทำเป็นสูตรปลาร้านัวนะคะก็คือจะใส่น้ำปลาร้าด้วยนะคะในการทำยำปลาร้านัวนะคะทุกคนถ้าใส่ปลาร้านะคะเดี๋ยวใส่ปลาร้าลงไปก่อนอย่าเพิ่งใส่น้ำปลานะคะเพราะปลาร้าก็มีรสเค็มอยู่แล้วเนาะให้ชิมรสดูก่อนนะคะค่อยปรับค่อยเติมน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยทีหลังได้นะคะใส่น้ำปลาร้ายี่ห้อที่คุณชื่นชอบได้เลยนะคะจากนั้นก็คลุกค่ะชิมรสได้เลยค่ะเนี่ยพอขั้นตอนนี้นะคะถ้าเราอยากจะเพิ่มเค็มอีกหน่อยนึงก็ค่อยใส่น้ำปลานะคะนิดเดียวนะคะเห็นไหมคะไม่ยุ่งยากเลยนะคะมันทำให้การทำยำของคุณง่ายขึ้นนะคะเพียงแค่เรามีเบสน้ำยำนะคะแล้วก็จะเติมนั่นนิดอย่างนี่หน่อยแค่นั้นเองใส่ผักค่ะเดี๋ยวเราจะใส่หมูที่หลังนะคะคลุกน้ำยำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดจานกันค่ะหมูกรอบก็จะดูแบบไม่เป็นชิ้นนิดนึงนะคะหั่นแบบว่าสเละเชียร์ก็จะเอามาวางบนน้ำยำแบบนี้นะคะหรือใครจะเอาไปคลุกเลยก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าจะวางข้างล่างแล้วก็คอยเอาน้ำยำราดอันนี้ก็ได้เหมือนกันได้หมดเลยนะคะแต่ตอนนี้คืออ้ออยากให้ทุกคนเห็นเป็นแบบเห็นเนื้อของหมูกรอบเนาะก็เลยจะเอามาโปะข้างบนน้ำยำนะคะเวลาทานก็คลุกๆนะคะก็ทานได้แต่นี่นะคะก็คือหน้าตาของยำหมูกรอบของเรานะคะทำได้ง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่มีเบสน้ำยำอยู่แล้วนะคะเราก็สามารถทำยำอะไรก็ได้ง่ายๆเลยนะคะก่อนจากกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเคยเทวดาแฟมิลี่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ